มาแล้วครับเช้านี้เดี๋ยวเราจะทำโรงทานไปบริจาคนะครับที่เชียงรายน้ำท่วมนะมหาภัยพิบัติที่เชียงรายแล้วปีนี้หนักหนาสาหัสครับติดตามคลิปเต็มนะผมเพิ่งกลับมาถึงบ้านเมื่อคืนนี่นาเรศก็มาเนี่ยเราดูกับข้าวกับปลาเรานี่มีแจ่วบองมีนึ่งข้าวแบบเยอะๆมีกำลังล้างปลาล้างไก่กันครับต้องรอติดตามคลิปเต็มๆในวันนี้นะครับกลับมาถึงบ้านแล้วครับมาแล้วครับผมครับสวัสดี FC ครัวลุงเทนครับสวัสดีจากผู้จัดการส่วนตัวสวัสดี FC ค่ะเมื่อวานขับรถมาเธอลงมาหน่อย12ชั่วโมงครับขับรถมากันผู้จัดการส่วนตัวนี่จากกรุงเทพเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะวันนี้จะลงคลิปสายๆหน่อย12ชั่วโมงเต็มๆขับคนละคันแล้วไม่มีคนเปลี่ยนอ่ะออกบ้านออกจากบ้านมาตอนออกจากบ้านพ่อมาตอน6 โมงกว่ามาถึงนี่ประมาณทุ่มกว่าเนาะแบบยิงยาวแบบขับคนละคันแบบตอนนี้เมื่อยมากเลยปวดหลังมากวันนี้เราก็ตั้งใจแหละว่ามหาวาตภัยมหาอุทกภัยที่เชียงรายหนักหนาสาหัสพอสมควรครับก็ FC ก็เรียกร้องให้ลุงเด่นมาผมก็ต้องเคลียร์ธุระกับพ่อกับอะไรหลายอย่างเนาะก็วันนี้มาถึงบ้านนะครับ EP ที่ไปกรุงเทพยังเหลืออยู่นะค่ะขอตัดมาตรงนี้ตัดมาตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้ส่วนหนึ่งก็วันนี้ผมถ่ายตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวถ้าถ่ายเสร็จผมจะอัพวันนี้เลยวันนี้เราก็จะทํากับข้าวกับปลานะมีส่วนหนึ่งก็จากครอบครัวเรานะครอบครัวญาติพี่น้องคนนึงขอบคุณพี่ๆแล้วพี่ๆแต่ว่าผมในช่องผมไม่ได้เปิดรับบริจาคนะเพราะผมก็มันมีความละเอียดอ่อนมันเซนซิทีฟมากผมก็ไม่อยากจะรับบริจาคเราก็จะใช้งบส่วนตัวเราส่วนนี้คือเราไม่ได้อินบ็อกซ์ไปหาหรือว่าอะไรเนาะพี่เขาอินบ็อกซ์มาเพื่ออยากจะช่วยทำพอดีน้องฝ้ายโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าแม่บ้านว่าน้องไหวเตรียมตัวให้พร้อมนะเราจะทำกับข้าวเราตั้งใจที่จะทำอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวสวัสดีจ้าน้องพรนะนี่วันนี้นี่เลยเรากำลังจะเคลียร์ที่จอดรถเราวันนี้นะให้แม่บ้านมาเดี๋ยวเราก็จะทำกับข้าวกันครับวันนี้จากร้านพรพิมลการค้าด้วยนะนี่เจ๊ติ๋มมาแล้วมือหาเห็ดตอนเช้านี่ยังได้เห็ดมาหลายกิโลอยู่นะเจ๊ติ๋มเนี่ยเมื่อคืนขับรถมากันยาวๆเลยครับเมื่อคืน2คันรถตู้คันนึงแล้วรถคันหน้านู่นคันน้องฝ้ายก็ขับมานะนี่เลยเดี๋ยววันนี้จะทำน่าจะเป็นข้าวเหนียวหมูทอดนะครับใช้ข้าวเหนียวมันกระสอบนึงประมาณ40โลครับข้าวเหนียวแล้วก็จะมีทอดหมูเราก็จะเคลียร์ที่จอดรถตรงเด่นพี่ๆกู้ภัยนะครับที่มาช่วยคนเชียงรายนะถ้าไม่มีที่จอดรถนะครับมาสามารถผมเมื่อวานผมมาจากกรุงเทพอ่ะรถมาช่วยกันเยอะมากเลยรถมาจากทั่วประเทศเลยครับเขาก็ขึ้นมากันถ้าพี่ๆไม่มีที่จอดรถนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับสามารถมาจอดนอนที่นี่ได้เดี๋ยวผมจะเคลียร์รถผมออกให้หมดเลยแล้วก็จอดได้สัก10คันแล้วก็มีห้องน้ําให้อาบนะครับมีไฟฟ้าให้ใช้แล้วก็มีห้องน้ําให้ด้วยแล้วมี Wi-Fi ให้ด้วยนะที่หลังบ้านนี่บ้านหลังนี้ก็มี Wi-Fi ครับก็มาพักกันที่นี่ได้นะเดี๋ยวบางเช้าถ้าพี่ๆกู้ภัยที่มาจากต่างจังหวัดมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีลาบให้กินด้วยนี่เลยมันจอดรถได้อยู่ประมาณสักเกือบ10คันครับตรงหน้าบ้านผมนี่นะก็เดี๋ยวผมจะเคลียร์รถถ้าพี่ๆมาผมจะเคลียร์รถผมไปที่อื่นก่อนหรือว่าเอาไปจอดที่โรงเรียนหรือว่าจอดที่ศาลากลางหมู่บ้านที่นี่ได้ครับนะถ้าสมมติในเมืองไม่มีที่จอดกันนะครับเพราะว่าพี่ๆเขาก็มาเยอะกันมากเลยเนี่ยเดี๋ยวคนที่นี่ในหมู่บ้านก็น้องฝ้ายก็โพสต์เฟซบุ๊กนะบอกว่าให้ในบ้านต้องไหวใครสะดวกก็มาช่วยกันทำกับข้าวเขาก็เต็มใจมาช่วยกันฟรีครับไปเช้านี้เราจะไปเอาของร้านที่เขาเจอแล้วพี่เมื่อวานไปไหนหมดแล้วที่ไหนวะรายชื่อของพี่ที่คือเราไม่ได้เปิดรับบริจาคนะแต่ว่าเราโพสต์ว่าน้องฝ้ายโพสต์แนวเกพินแม่น้องกล้วยแม่น้องกล้วยก็บอกว่าเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวจะช่วยกันแม่บ้านมาน้องไหวเรายังดูมาถึงเชียงรายก็มืดฟ้ามืดฝนอยู่นะครับคลิปที่ผมไปกรุงเทพก็ยังเหลืออีกสัก 2-3 คลิปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัดนะขอตัดมาที่นี่ก่อนอันนั้นก็คือเมื่อวานนี่ขับรถมา13ชั่วโมงเต็มอ่ะอึดมากเลยโทรหาน้องฝ้ายตลอดว่าอยู่ข้างหลังเนาะว่าฝ้ายไหวไหมถ้าไม่ไหวก็จอดพักก่อนไม่มีพักเป็นวันเนาะกินก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงชามเดียวแล้วก็ยาวจนถึงบ้านเลยตอนนี้นี่ปวดหลังปวดเอวไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาของกันครับแล้วก็จะไปซื้อของกันนะเดี๋ยวตอนเที่ยงนี่ท็อปโมโต้นะเพื่อนผมเนี่ยเขาอยู่หน้างานมา4วันแล้วนะตั้งแต่วันแรกเลยเพราะผมก็ติดตามเฟซบุ๊กของท็อปตลอดก็คุยกันตลอดครับเดี๋ยวท็อปบอกเดี๋ยวตอนเที่ยงเนี่ยจะพามารับแล้วก็เราก็จะเอาของไปร่วม
ร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายด้วยกันนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องหนองคายนะคะดูข่าวเมื่อเช้านี้น้ำทะลักเข้าละเพราะว่ามันน้ำโขงอ่ะมันล้นครับที่เชียงรายนี่น้ำโขงนี่ไม่ล้นนะเพราะว่าคันมันสูงเนาะแต่ว่าทางถ้าลงไปทางอีสานแถวหนองคายแถวเขาบอกจังหวัดนี้เขาจะโดนน้ำจังหวัดเลยแถวใต้อุบลมือนี่ติดอ่ะจังหวัดเลยนี่ก็แถวอะไรอำเภอด่านซ้ายอำเภออะไรนะที่ติดริมโขงอ่ะตอนนั้นก็จะโดนด่านไอ้นั่นนะช่องนั้นดูมืดมืดมาอีกแล้วครับเดี๋ยวก็จะมีหลาย EP นะถ้าเนี่ยผมก็จะไปลุยหน้างานกับทีมงานของท็อปโมโต้เขาครับเดี๋ยวต้องรอติดตามใน EP ต่อไปนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปได้อะไรบ้างก็ตามไปดูครับวันนี้ผลกระทบของลุงก็นะคะสาหัสเหมือนกันพี่ญาติพี่น้องเราที่ในเมืองก็โดนหมดครับก็ต้องแบบเจ็บตัวไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าน้ำมันยังไม่ลดคือเราเข้าไปยังไม่ได้ครับลองสังเกตป้ายนี่นะครับเนี่ยเมื่อ 2-3 วันก่อนทางสายหลักใช้ไม่ได้นะครับเขาต้องมาใช้ทางเส้นทางบ้านหนองหวายนี่นะครับเพื่อการสัญจรจะไปออกโรงป่าสักแล้วไปเข้าถนนมอเตอร์เวย์ถนน R3A ที่นู่นออกมหาลัยแม่ฟ้าหลวงไปทางนู้นครับถ้าจะไปแม่สายอ่ะต้องมาวิ่งเส้นนี้จะวิ่งผ่ากลางเมืองไม่ได้คือเป็นถนนหลักเลยถนนเส้นนี้เมื่อ2วันก่อนเนี่ยถ้าใครจะไปแม่สายต้องมาวิ่งผ่านเส้นนี้ครับมันจะมีเขาทำป้ายไว้ให้ตลอดเลยครับเห็นไหมไปเชียงรายไปเชียงแสนไปดอยหลวงไปแม่จันนะครับไปลงไปเส้นนี้สายหลักของจังหวัดโดนตัดครับพี่ๆที่ว่ามาช่วยทำบุญอะไรนี้ก็ต้องมาผ่านเส้นนี้แหละตลาดสดเทศบาลบ้านเราเข้าไปหลังซอยนี้ใน EP นี้นะพอเราน้องฝ้ายเกินว่าจะให้แม่บ้านน้องไหวเตรียมตัวที่จะทำกับข้าวนะไปเลยสิน้องมนก็ร้านพรหมวิมลการค้าก็ออกตัวมาก่อนเลยนะครับว่ามาเลยเดี๋ยวจะให้ช่วยสนับสนุนให้ไก่ให้ข้าวนะหลายอย่างนี่ร้านพรหมวิมลการค้าครับร้านเสือบ้านนี่เสือบ้านไปพรหมวิมลการค้าไม่ได้เจอหน้าเสือบ้านหลายวันแล้วนะ2อาทิตย์แล้วมั้งโอ้ขายดีเว้ยลูกค้าเต็มเลยสวัสดีจ้าเจ้าของร้านอยู่ไหมครับอ๋อไม่อยู่อ่ะข้างบนครับเจ้าของปกติเขามาถามหาเจ้าของร้านวันนี้พนักงานอยู่เหรอครับพนักงานอยู่ครับอ๋อพนักงานสวัสดีครับป๋ากลับมาแล้วเหรอครับกลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาด่วนขับรถจวดเดียวเลยแบบ13ชั่วโมงเต็มไม่พักไปดูเพื่อนท็อปไปนะเพื่อนท็อปยังนี่ไหมเดี๋ยวท็อปจะมาหาเดี๋ยวท็อปจะมาหาตอนเที่ยงนี่ไปลุยน้ำกัน42ไงหมดเย็บต้องไปลงบ้านแล้วนี่โอ้คือไม่ได้นอนเหรอพอดีลูกมาช่วยเพ่ไปอาบน้ำร้อนแล้วเหรออาบน้ำร้อนได้หัวมันขึ้นไปแล้วหมอนัดเมื่อไหร่หมอบอกว่าถ้าเจ็บก็ไปได้เลยโอ้ถ้ามันทะลุถึง38อย่างนี้นี่มันได้36ก็37เหรออืมๆเหลืออาทิตย์กว่าเนาะแต่ถ้ามักเด็กอ่ะได้แล้วน้องของรถไปเดี๋ยวจะได้ชื่อน้องน้ำเหนือน้องน้ำเหนือแล้วเนี่ยน้องน้ำกับน้องเหนือตายละฝาแฝดเดี๋ยวรอของก่อนนะใครมาอุดหนุนก็ได้นี่จะกินอะไรมีหมดร้านเสียวัดนะยิ่งไม่โคครับไม่โคบ้านเราในปีกำลังซื้อของไปทำลงทานเนาะครับคะแนนของไทยได้ด้วยไปกินให้มันก่อนตันจริงไหมตันพุ่งนั่งแล้วครับแม่ใช่เขาบอกเพื่อนผมเขาก็ทำมูลนิธิเขาก็บอกว่าตอนนี้ที่เชียงรายของบริจาคมันลดแล้วนะแต่เขามาตั้งหอกตั้งบ้านนะครับเดี๋ยวเอาของมาหนึ่งคือเมื่อวานท็อปคุยกับท็อปก็บอกว่าตอนนี้โอ้ทานน้ำใจจากทั่วประเทศเนี่ยเขาหลั่งไหลมาที่เชียงรายมันก็มหาศาลนะครับคือแบบเขามา4-5ลำรถไม่รู้จะเอาให้ใครที่ไหนแล้วมันเต็มมันล้นครับแต่ว่าเชื่อไหมครับมันยังมีบางหมู่บ้านที่แบบบางทีไม่ได้รับผลกระทบเยอะแต่ก็ไม่ได้รับของบริจาคเลยอะไรนี้ก็มีต้องคนพื้นที่จริงๆวันนี้ท็อปบอกว่าสายรายงานมาบอกว่าที่บ้านน้ำอิงนะแถวบ้านมิเตอร์ฮอนเซียครับตอนนี้น้ำโขงมันทะลักขึ้นมาแล้วน้ำท่วมเต็มเลยแล้วยังไม่มีใครไปสักคนเลยนะ
เราก็ดูหน้างานแล้วนะครับว่าที่ไหนที่พอไปได้อย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวทีมงานจะมารับผมตั้งแต่ตอนเที่ยงเขากำลังประสานงานกันอยู่ว่าเราจะไปจุดไหนที่แบบยังไม่มีคนไปแต่ถ้าอย่างในตัวเมืองหรือบางจุดเนี่ยน้ำก็ลดลงไปเยอะมากแล้วครับบางจุดแห้งแล้วเหลือแต่โคลนนะแต่ว่ายังไงแล้วก็ของบริจาคตอนนี้ก็อยู่ตรงแถวนั้นนะตอนผมขับรถมาจากเชียงรายก็มีรถกู้ภัยรถมูลนิธิเนี่ยวิ่งมาจนแบบโอ้โหแบบบาง10คัน5คันบางอย่างก็มาเป็นรถ6ล้อก็มีครับก็เยอะอยู่นะก็ต้องขอบคุณคนไทยด้วยกันนั่นแหละครับนี่เดี๋ยวเราเอาของแป๊บนึงเราไปซื้อน้ำซื้ออาหารแห้งเขาก็บอกว่าเน้นให้เป็นอาหารแห้งจะดีกว่าอย่างนี้นะครับบางทีถ้าเป็นกับข้าวสุกเนี่ยพอไปถึงตอนเย็นมันก็เสียไปแล้วเงี้ยมันก็เย็นไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเอาเป็นพวกอาหารแห้งนี่ก็จะดีกว่าตอนนี้เรามีงบอยู่ประมาณสัก 20,000 นะครับผมจะช่วยกับร่วมกับทีมงานนี่แหละได้เงินที่พี่ๆช่วยมา10,000กว่าบาทแล้วผมก็จะช่วยที่เหลือได้เงินมาสักประมาณสัก 14,000-15,000 เนี่ยผมจะช่วยเพิ่มอีกสักให้ได้สัก 20,000 กว่าบาทนะครับจะซื้อกับข้าวไปทำแล้วก็จะซื้อของอาหารแห้งนะเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารสดที่นี่เราไปสั่งอาหารแห้งกันพี่เขาเนี่ยสองคนพี่น้องทำมากี่วันแล้วครับนี่ทำไปทำนกทานมากี่วันแล้วครับสองสามวันแล้วสองสามวันแล้วนะปกติขายของที่นั่นไหนครับขายก็ล้วนๆกันนี่กะอ๋อล้วนๆกันปวดนี่กะครับปวดนอกเดี๋ยวตกตะปวดหางนี่กะนี่ครับนี่พี่เขาก็มาทำโรงทานกันพี่เนาะอ๋อครับแล้วพี่เอาไปมอบที่ไหนครับนี่สัตว์ปลาแฟนใกล้ๆบ้านหนองบัวแดงไงเนาะเขาบอกตรงนี้โดนหนักกว่าตรงนี้นะเขื่อนมันแตกครับฝายมันแตกครับก็เป็นมวลมหาน้ำใจครับอะไรเอ่ยโอเคซื้อน้ำมันพืชอีกลังหนึ่งน้ำมันปาล์มเนี่ยไปเลยเดียวแล้วเขาจะออกแล้วที่คนเสื้อสีน้ำเงินนั่นแหละนี่เช้านี้เรามีของที่เราจะเอาไปทอดนะทีมงานก็บอกว่าถ้าทำข้าวกล่องมันอาจจะเสียนะมีไก่ประมาณสัก30 โลครับแล้วก็มีหมูมีไก่มีหมูนะวันนี้เสียวัดกับเจมบนก็ให้ข้าวสารกระสอบหนึ่งกระสอบใหญ่เลยครับนี่แล้วก็ริมินไก่เดี๋ยวทีมงานจะทอดไก่แล้วเราก็จะทำทอดไก่ทอดหมูประมาณ40 โลมั้งครับประมาณนี้นะแล้วก็น้องฝ้ายกำลังไปซื้อพริกเดี๋ยวจะทำใจอยากทำพริกตาแดงนะแต่ว่าคนแถวบ้านแม่น้องฝ้ายเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ทำพริกตาแดงเขาทำพริกเจียวบองครับเดี๋ยวซื้อปลาร้าจากบ้านแม่น้องกล้วยเนี่ยปลาร้าใหม่ๆหอมๆเลยเป็นเจียวบองสับครับสูตรอีสานแท้ๆทำใหม่ๆนี่กินกับไก่ทอดหมูทอดนี่ข้าวเหนียวห้อนๆนี่รับรองว่าสุดติ่งครับทอดใหม่ๆแล้วเราก็จะออกไปกันเลยนี่เดี๋ยวรอผู้จัดการมาซื้อพริกกับหอมแดงนะครับจะทำเจียวบองด้วยกลัวกินข้าวกับไก่อย่างเดียวจะอิ่มไม่นานเอาเจียวบองไปด้วยก็จะได้จ้ำเจียวบองไปมาแล้วอันนี้สูตรอีสานแท้ๆเลยครับนะเป็นเจียวบองใส่หอมแดงหรือเปล่าทำต้องทำน้ำพริกด้วยนะปลาร้าสับไปซื้อน้ำมันให้หนูได้ไหมซื้อแล้วซื้อตั้งแต่เนี้ยเนี้ยใส่รถเขาไปหมดเลยเนี่ยโอเคดีเขาไปส่งให้เดี๋ยวให้น้องเขาไปส่งให้ที่บ้านเลยถ้าเราจะไปซื้อน้ำซื้ออาหารแห้งต่อครับเจมอนก็จะไปหาหมอวันนี้แล้วน้องมอนก็แบบท้องใหญ่มากนะครับดูให้น้องเสียวัดก็จะได้ลูกชายกับลูกสาวนะกับวันนี้เจมอนก็ให้ข้าวสารข้าวเหนียวเขี้ยวงู1กระสอบใหญ่นะครับ2กะละมังที่เราถ่ายตอนเช้าเนี่ยก็คือเจมุนก็ให้ข้าวไปด้วย1กระสอบนะเราจะทำประมาณสัก500ห่อซื้อถุงไปประมาณ500ถุงได้ๆอย่างงี้ได้เอา2ลัง3ลังก็ได้3 4ลังก็ได้ค่ะ4ลังครับเอานมด้วยอ่ะไปนมอยู่ด้านนี้คือซื้อร้านเดียวเนี่ยร้านนี้เป็นร้านขายส่งอยู่แล้วสายแล้วครับฝนมาอีกแล้วเห็นไหมมันก็ซ้ำเติมเราอยู่กรุงเทพก็เมื่อวานนี้ไปนี่ก็ร้อนอากาศนะแต่มาที่นี่ก็มาเนี่ยมาถึงปุ๊บฝนตกแล้วนี่แล้วก็จะมีนมมีมาม่าสักนี่เราก็ซื้อมาม่าไปเพิ่มหน่อยแล้วก็มีนมนะแล้วก็มีขนม
อะไรเอาเครื่องดื่มไปให้เจ้าหน้าที่ไหมเป็นสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะอืมก็เอาสิสั่งมาเจ๊เอ็มร้อยกับอะไรก็ได้คาราบาวเออนอนจากไหนมีขึ้นเอาอย่างเดียวก็ได้ต้องเอาลังลูเอาสลามได้ไหมได้เอาสลามมาลังลูอ่ะสปอนเซอร์ได้ไหมเผื่อเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ลังนึงอืมคนนี่แหละเครื่องดื่มมากินด้วยเดี๋ยวแม่บงแม่บ้านเขาทำแจ่วบองก็ให้เขากินกระทิงแดงไปกับสปอนเซอร์กินไปอีกไปแม่บ้านคือหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่จะแล้วก็ถุงรถเดี๋ยวไปด้วยกันนี่เลยโอ้โหรถเข็นอันนี้แบบเทอร์โบคู่เนาะเชื่อมต่อให้มันใหญ่ได้สองอันอย่างนี้เลยนะอันนี้ต้องไว้หลังเก่งบ้างแล้วโอ้อันนี้ก็เอาเหรออันนี้ของพี่ใช่ไหมอ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้นะครับมันเป็นน้ำอารมณ์เอาใส่กล่องได้ไหมเอฟซีจะบอกว่าโอ้สั่งกันเป็นลังเลยเป็นน้ำอารมณ์ครับเอาไปให้แม่บ้านที่บ้านนี่แหละเขากินกันนี่อ่ะไปมาเลยไปเลยรถฟอร์ดสีขาว4ประตูที่เขียนว่า4คูณ4เนี่ยไปเลยฝนก็ตกอีกครับดูมืดฟ้ามัวฝนไปหมดเลยเนี่ยฝนมันจะมาจากฝั่งลาวครับนี่ช่างของมาทางนี้นะครับเนี่ยมืดหมดเลยไปโอ้คุณเจรถไปครับจะทอดไก่ป้าครับนี่รถนี่ผมก็จะขายนะ Ford Wildtrak ปี2016ครับ 4 wheel นะเครื่อง 3.2 รถเข้าศูนย์เชียงรายตลอดใส่เข้าไปเลยเพิ่งเอาไปล้างมาครับเนี่ยปึ๊บยังไม่หมดแล้วเธอซื้อกระดาษเอากระดาษไปเพิ่มด้วยกระดาษทิชชู่หรือนี่จำเป็นนะเนี่ยกระดาษจริงๆนี่อันนี้น่าเอาครับกระดาษทิชชู่นี่นะที่นี่เป็นรถฟอร์ดใช่ไหมฟอร์ดขาวนะครับอยู่ใกล้ๆกับไทยอะไรเมื่อกี้ไทตันนั่นแหละโอ้คนน้ำก็ยังฝนก็ยังแบบไม่มีท่าทีนะครับเนี่ยดูแล้วมืดทั้งจังหวัดเลยครับมาเมื่อกี้ของร้านเจมมอนเท่าไหร่ของร้านเจมมอนมา9,000กว่าเออ5,600อ่ะอ๋อ 5,600 แต่ว่าเจมุนก็ให้ข้าวไปฟรีนะแล้วนี่ก็ 7,600 ครับซื้อถุงซื้อนี่อีก 7,600 นี่น้ำพริกนี่ก็900กว่าบาทไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปแจงกันครับไปเก็บไว้ก่อนนะไปเราไปเลยดีกว่าเราเข้าบ้านเราเพราะตอนนี้ทีมงานก็น่าจะเยอะๆขอบินกับเจมุนเดี๋ยวพี่ขอมาละ 5,600 ใช่ไหมนี่นึกว่า 9,000 กว่าไม่ใช่เหรอ 5,600 692บาทไปเดี๋ยวไปกินไก่ทอดไก่ทอดครัวลุงเด่นเจมอนก็ไม่ไหวเจ็บท้องแล้วเจมอนน้องน้ำเหนือตั้งชื่อน้องเพชรน้องพลอยแล้วเสียวัดกับเจมอนน้ำเหนือกับน้ำกบโชคดีน้ำเหนือเปลี่ยนชื่อให้น้ำเหนือกับน้ำกบโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้ออีกอย่างหนึ่งคืออุปกรณ์การทำความสะอาดอันนี้สำคัญครับคืออะไรเอ่ยไม้กวาดทางมะพร้าวแปรงพวกนี้หรือว่าอะไรที่แบบดันพื้นเป็นม็อบเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อไปอีกเพราะว่ามันก็น่าจะส่วนมากเป็นข้าวของพึ่งพวกนี้ก็เยอะแล้วเนาะครับสำหรับหน้างานมวลมหาน้ำแห่งเชียงรายครับวันนี้มีคนมาช่วยเราเต็มเลยโอ้ยรถเราจะจอดไหนเด้อจะรอให้เขานี่ครับเมื่อ2วันก่อนนะใครไปเชียงรายนะครับต้องผ่านหน้าบ้านโรงเรียนทุกคนนะครับเนี่ยถ้าใครไปแม่จันแม่สายครับเนี่ยป้ายมันตีเลย GPS จะพามาเส้นนี้เลยครับถ้าเมื่อ2วันก่อนนะถ้าใครมาเนี่ยที่ตอนที่น้ำท่วมตัวเมืองหนักๆเนี่ยนะครับจะไปแม่สายจะไปแม่จันเนี่ยถ้ามาจากเชียงรายยังไงก็ต้องมาผ่านหน้าบ้านผมครับเป็นจุดเดียวที่ไปได้แล้ว GPSซอยกลางหมู่บ้าน GPS ก็ไม่แนะนำให้ไปนะ GPS จะให้มาตรงนี้แหละโอ้โอ้ปลาแดกบอกครับนี่โอ้หอมอีปลาแดกป่ะ
สวัสดีครับนาลีสวัสดีครับนาลีโอ้เจอนาลีแล้วสวัสดีครับพี่ปลาจ้าปกตินี่เป็นนาลีนี่ถ้าปกติลงทานนี่นาลีบ้านทีมงานนาลีนี่ประจำเลยนะออกทุกเสาร์อะลงทานคนลงครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันแพ็คแล้วนี่โอ้โหปลากระดียังดีเลยไหมโอ้วันนี้เยี่ยมแต่ละคนนี่คุ้นๆนะสวยไหมใส่เสร็จให้เอากลับบ้านด้วยครับเออสวัสดีแม่พินเดอร์แม่น้องกล้วยปลาคอใหญ่เสียงเคียงเองอันนี้แสงโคมชุ่มผู้ตกไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นน้ำอารมณ์นี่คือนี่เดี๋ยวเราจะทอดไก่ทอดนี่นะแล้วก็โอ้โหนี่คือจะน้องฝ้ายบอกทำน้ำพริกตาแดงแต่บอกว่าคนแถวนี้นะพี่ตาแดงเขาอาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าเจียวบองอ่ะที่นี่อ่ะอันดับหนึ่งลุงเด่นบอกเลยรสชาตินะแล้ววันนี้เราใช้ปลากระดีปลากระดียังสวยเลยเนี่ยเจ๊ติ๋มวันนี้ได้จักโลก็เห็นเดี๋ยวเจ๊ติ๋มเดี๋ยวพอฝนหยุดผมจะพาไปซ้ำเหนือไปไหนไปเชียงขวางไปปลาเจ๊ติ๋มไปเก็บเห็ดอันนั้นไหมป้อจังหวะเห็ดอย่างเฮ็ดเพิงเฮ็ดโอ้มันหลายคักหลายแน่แต่ว่ากับระเบิดก็หลายเด้อเฮ็ดพึ่งแดงนี่ปลาแดงผู้ใดนี่ยายพินโอ้ไปเอาปลาเข่งมาแต่ไปเอาปลาอีกกี่เดือนมันจะใส่คักแน่แท้จากของหน้าค่ะเดี๋ยวต้องรอดูสูตรเต็มๆนะครับเจียวบองเนี่ยอันนี้ก็ของยายแมวของยายแมวก็เป็นปลาช่อนโอ้ปลาช่อนปลาชุนสวัสดีครับเจ๊จิ๋วสวัสดีค่ะเจ๊จิ๋วกำลังหนึ่งข้าวหม้อใหญ่นะวันนี้ดูข้าวเหนียวเขี้ยวงูไหมเนี่ยข้าวเหนียวเขี้ยวงูโอ้โหปะกอนไปตัดตะไคร้มาให้เป็นกอเลยนะสวัสดีครับปะกอนสวัสดีครับเจียวบองครับต้องใส่ตะไคร้เป็นตอเลยพร้อมพี่มนการค้าสนับสนุนข้าวปลากระสอบหนึ่งข้าวเขี้ยวงูข้าวเหนียวเขี้ยวงูปลากระสอบหนึ่งดูเจ๊มนก็เจ็บท้องแล้วเจ๊มนก็จะไปเกิดลูกแล้วครับได้เวลาแล้วข้างหลังรถก็มีนะครับข้างหลังนี่ก็มีอีกอารมณ์หมดเลยจ้ะที่เหลือข้างในนะอารมณ์หมดเลยจ้ะยังเหลืออีกเยอะมันก็เป็นกองเขาให้อย่างกินข้าวเศร้านี้เนาะเอากินของเราก่อนนี่ก็ของเดี๋ยวแพ็คช่วยกันแพ็คแล้วนี่ข้าวเจมอนเมื่อคืน2-1กระสอบ1กระสอบใหญ่ครับข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบสวยๆเลยนึ่งมานี่หอมมากครับนึ่งข้าวมีไหมกินกับเจียวบองแล้วนี่อีกเดี๋ยวใครว่างก็มาช่วยแพ็คปลากระป๋องนี่นะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวปิดฝาท้ายไหมไปช่วยเหรอเอาไปอันนี้พี่ปลามาจากปลากระป๋องเหรอเจ๊จิ๋วบริจาคปลากระป๋อง5ลังไปเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพี่ปลามอบปลากระป๋องให้5ลังปลากระป๋องนี่ส่งที่ไหนนะพี่ปลาในปกติเรือนจำเชียงใหม่ครับใครที่อยู่เรือนจำเชียงใหม่ที่กินปลากระป๋องสั่งของพี่ปลานะพี่ปลาส่งปลากระป๋องเข้าเรือนจำเชียงใหม่ครับนี่ดูส่งไปส่งทุกวันไหนนะประมาณต้นเดือนกลางเดือนต้นเดือนละประมาณ100วันครับใครที่อยู่เรือนจำเชียงใหม่ได้กินปลากระป๋องก็คือมาออกมาจากร้านพี่ปลานี่แหละวันนี้เนี่ยคุณพุทธปกนวลสำลีมอบปลากระป๋องให้1ลังก็มาสัก100กระป๋องก็5ลังก็500โอ้ดีเลยครับนี่พี่ปลาเนี่ยเดี๋ยวช่วยพี่ปลาก่อนพี่ปลาช่วยปลากระป๋อง500กระป๋องครับอื้อเดี๋ยวไปช่วยกันแพ็คเดี๋ยวมาช่วยยกแป๊บนึงเก็บกันแล้วนี่คือมะม่วงแช่อิ่มใครที่อยู่เรือนจำเชียงใหม่ก็นี่ของอร่อยอันนี้ขายดีอ่ะมีอีกอย่างนึงพี่ปาบอกส่งเรือนจำเชียงใหม่อันนี้นะเป็นถั่วเน่าวะถั่วเน่าปลาช่อนทะเลทอดปลาช่อนทะเลแล้วเอาไปทอดนะใส่ถุงเล็กๆนะใช่นักโทษเขาก็ไปกินกับข้าวอย่างงี้นะใช่คู่กับพริกแล้วก็มีส่งน้ำพริกตาแดงทอดน้ำพริกตาแดงก็ปลาน้ำพริกตาแดงปลาช่อนทะเลเนี่ยเขาจะไปคุกกับข้าวอร่อยครับอร่อยแล้วถ้าเชียงใหม่ก็คนไตก็อยู่เยอะคนไตก็ชอบกินถั่วเน่าถั่วเน่าถั่วเน่าผงของน้องแป้งนั่นแหละขายดีมากเขาบอกถั่วเน่าแผ่นแล้วก็ไปคุกกับน้ำพริกถั่วเน่าแผ่นก็ส่งเหรอใช่
ไปครับครับครับโอ้สุดติ่งเลยเด้อนี่คุณนะขาสดสดเลยครับเฮ้ยเขาเรียกกินข้าวเศร้าแล้วบ่หิวข้าวไหมให้ยังกินดีลาไปซื้อสิ้นบ่คิดยากก่อนบ่ให้ยังมันให้ยังกินดีล่ะโทรหาไม่บ้านหนองบัวแดงรถไปได้ไหมตอนนี้รถถนนตัดป่ะมันลงตึ้งนี้ไปเลยถ้าจะเอาไปเอาน้องบัวแดงได้น้องบัวแดงก็โทรแต่ก็โทรไม่ได้หรอวะจำจักจักหน่อยดีกว่าจักไอ้หรือว่าพี่เดี๋ยวพี่ว่ากินข้าวกับเจียบองนี่ก่อนไหมเจียบองก็จะเสร็จไงไวไหมต่อทอดหมูบ่อทอดไก่นี่บ่อครับเออแม่นอยู่กินง่ายๆดีก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจัดแบบสวยๆสั่งเนื้อแบบสวยๆเอาวันนี้แบบถ้าไปเวลานี้ก็อาจจะไม่สวยนี่แหละโอ้นี่ครับเจียวบองมัดลองหวายเด้อพี่น้อง FC รับรองแซ่บกันแน่นอนนะครับหอมปลาแดกมากเลยเป็นเจียวบองปลากระดีที่แบบว่าไม่มีใครทำขายเงี้ยเขาจะเอาปลาอย่างอื่นมาทำนะครับค่าหลายๆด้วยเนาะแซ่บเนาะเอาอีกเท่าตัววะนั่นเองเอาอีกเท่าเอาอีกเท่านั้นวะเท่าตัวใส่หอมแดงใส่กระเทียมไหมนะน้องพรแฟนพี่ลินลูกสะใภ้นั่นเองมาช่วยด้วยวันนี้แม่พินกับทีมงานนี่ทักมาตั้งแต่เราอยู่กรุงเทพนะฝ้าวมาเลยจิมาซอยจะมาช่วยไปตลาดบ้านเราเขาก็ไปซื้อของไปเยอะเลยนี่แหละมาช่วยกันนี่แล้วบุญน้ำกันโอ้นี่แบบมีตอนได้เลยครับก็เป็นตะแซ่บได้ตอนมันง่ายไหมแน่ๆกล้องขาวเนี่ยไอคลิปกล้องขาวแล้วเจอเบอร์เรื่องกล้องแสงโซมแล้วลำเปิดเบอร์ไงเปิดเบอร์ก่อนเปิดเบอร์ก่อนแมนบอกออกมากินเลยนั่นแหละออกมาเลยครับเดี๋ยวกินเลยเดี๋ยวผมหาให้นี่คนสีแดงเนี่ยฟ้าแดงเนี่ยฟ้าแดงนั่นแม่นโลดไปแก๊สหมดถังแล้วสั่งมันเจ๊ปู้ให้เด้อสั่งมาเลยช่วยกันนี่แหละครับนี่แก๊สหมดพอดีโอ้คักบ่พี่น้องดูเจียวบองสูตรนี่เชียงรายต้องรอดเด้อเชียงรายต้องสู้เด้อทำด้วยใจคุณนะข้างบ้านจะทันดีกว่าหยามแท้โอ้ยผู้ใดชีบริจาคไก่นี่ผู้ใดจะบริจาคไก่บ้านเนาะเบิ่งไหมเบิ่งคานี่ไหมโอ้ยผู้ใดจะบริจาคไก่บ้านเนาะเบิ่งไงนี่พูดนะโอ้ยผู้ใดบริจาคไก่บ้านผมชีบริจาคเบียร์เด้อนี่อากาศฝนตกจังสิระดมกันครับเพื่อนพ้องพี่นุชร่วมชาติร่วมยศเดียวกันครับโอ้ขาไหมหาบ้านจะทันพี่เขาที่เล่าแมนครับนั่นแหละโอ้หลายคักหลายแน่เนาะจนนี่ก็ยังมืดมาอีกอ่ะช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวว่าแหละมันถึงเวลามันบางครั้งกับผีซ้ำดำเพราะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้คนเนาะธรรมชาติครับเป็นเรื่องธรรมชาติให้วัดธรรมชาติเขาบังคับบ่ได้จ้ะคือเนี่ยเขาก็ต้องจนเป็นมาแล้วเขาก็ต้องช่วยกันแก้ไขครับครับผมเพราะว่ามันก็บางครั้งมันอาจจะเจอกับตัวของแมนอยู่มาแล้วทางมาแล้วทางมาแล้วมาแล้วครับวันนี้เราก็เปลี่ยนลุงรถเราเป็นที่อันนี้นะให้แม่บ้านแบบบ้านๆนะครับนะสถานที่ก็ฝนตกด้วยวันนี้นะเดี๋ยวให้ผู้จัดการมาขอบคุณอันนี้คือเราบอกไว้ก่อนช่องผมไม่ได้รับเปิดรับบริจาคในการอันนี้นะคือเราทำด้วยใจกับ FC ที่น้องฝ้ายประกาศว่าแม่บ้านมาลองไหวเตรียมตัวนะตอนนี้แม่บ้านเขาก็มาช่วยกัน
เซียนลงเซียนหลีก็มาช่วยนู่นน่ะล้างเดี๋ยวเอาไก่อะไรไปล้างกันแล้วก็พอน้องฝ้ายโพสต์ใน Facebook ส่วน Facebook ส่วนตัวนะก็มีเพื่อนพี่ที่ร่วมมาทำบุญกับเรามีใครบ้างให้เอ่ยรายชื่อหน่อยนึงเพื่อเป็นเกียรติกับพี่คุณแรกอังเด่นอาพี่ยุพินนะครับยุพินสีเกตนามบริจาคมาเท่าไหร่500บาท500บาทครับแล้วก็มีนางสาวสุภพรสีเอิร์ธพี่ปาให้พี่ปานี่ให้ปลากระป๋อง5ลังนะ5ลังแล้วก็ช่วยเงินมาอีก 2,000 บาทนะพี่ปานะครับพี่ปากับจิ๋วพี่ปากับจิ๋วนะครับแล้วก็พี่อันนี้พี่หลงเป็นเพื่อนเพื่อนน้องฝ้ายมั่งมีทรัพย์นะพี่หลงให้มา 2,000 บาทครับแล้วก็มีคุณชัยวัฒน์ศรีพักดีอันนี้ FC ตัวยงเลยพี่ชัยวัฒน์นะพี่ชัยวัฒน์ให้มา500บาทขอบคุณมากนะครับพี่นะพวกคุณเก๋คนสวยน้องเก๋คนสวย 1,200 บาทน้องเก๋คนสวยแหมอันนี้ก็ FC ตัวแฟนวันแท้เพจโรงเรียนเลยนะทุกช่องเลยแต่นี่คุณเก๋คนสวยนี่นะครับ 1,200 บาทแล้วก็มีคุณอ่านว่าอะไรเนี่ยการพัฒสอนอ่านว่าอย่างไงอ่านผิดก็อภัยนะครับนามสกุลสงเคราะห์นี่เพื่อนน้องป้ายเป็นผู้ใหญ่ใจดีโอ้ 5,000 บาทเลยนะโอ้ขอบคุณนะครับนะแล้วก็มีคุณพีรพุทธโอ้นี่ FC ตัวยงนะครับเนี่ยอันนี้เสนอวางแต่ยังไม่กลับจากกรุงเทพครับมอบมาให้พี่พีรพุทธใจดีมากครับดาบตำรวจนิทัศน์ทองอยู่500บาทขอบคุณนะครับครับคุณปิยวรรณขันธมัง500บาทนะครับแล้วก็นางสาวคุณวีรยุทธกับพระอาจารย์กับพระอาจารย์น้อยเบิ้มของพระอาจารย์พระอาจารย์นะครับพระอาจารย์เดี๋ยวเราบอกชื่อเลยนะพระอาจารย์อาจารย์เสือเขี้ยวเสือจากอุดรจากอุดรแล้วก็น้องอ้อยหอยใหญ่ใส่คกมาดามปลาปัวน้องอ้อยโอ้ปลาปัวปลาปอกปลาปัวกินีปลาปัวนิวกินีเป็นมาดามแล้วได้แล้วก็น้องอ้อย 2,000 นะครับแล้วก็คุณสุรศักดิ์ 2,000 เหมือนกันใครนะสุรศักดิ์พี่สุรศักดิ์ 2,000 นะครับแล้วก็มีคุณสุรศักดิ์อีก 2,000 อันนี้ก็เพื่อนค่ะ 2,000 น่าจะซ้ำกันเพื่อนน้องฝ้ายนะนี่แล้วก็มีแม่ครัวมีทีมงานก็สมทบมาเยลลี่500แพลวกับแม็ก300ครับแล้วก็เมื่อกี้มียายใส่ทอง300ก็ไปเจอที่ไหนเจอยายใส่ทองที่ไหนฝากมาตั้งแต่เช้าเลยเรายังไม่ตื่นฝากกับเจ๊จิ๋วอ้าวแล้วเขาก็รู้นะค่ะเขารู้คือเราเพิ่งมาถึงเมื่อคืนตอน 3:00 นนะครับก็เรามาถึงดึกมากเมื่อคืนเราขับรถขาเดียวจากกรุงเทพคนละคันกับน้องฝ้ายด้วยแบบเหนื่อยกันมากเลยมาถึงเช้านี้เราก็จัดกันต่อเลยเดี๋ยวอยากเห็นขอบคุณแม่ครัวด้วยขอบคุณแม่ครัวคือ EP ต่อไปเดี๋ยวตอนเย็นตามดูได้ในช่องลุงเด่น Family คลิปนี้ผมถ่ายเสร็จปุ๊บผมอัพแล้วผมลงตอนนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นดู Family เพราะว่า FC ก็อยากให้เรารีบกลับมาผมก็ติดงานจริงๆครับแล้วก็น้ำส่วนหนึ่งอยู่กับทีมงานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวทีมงานเสียท็อปประมาณอีกหนึ่งลำรถครับแล้วก็เงินที่เหลือเดี๋ยวน้องฝ้ายแจกแจงรายละเอียดเสร็จแล้วน่าจะใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยเจ้าหน้าที่ให้กวาดที่จริงเงินที่เขามาเนี่ยน่าจะพอแล้วนะที่นั่นแต่ว่าที่เหลือจะเป็นเงินของลุงเด่นกับน้องฝ้ายครับเราจะไปซื้อไม้กวาดซื้อทุกอย่างเดี๋ยวเลี้ยงข้าวชาวบ้านแถวนี้ด้วยก็เดี๋ยวทีมงานที่นู่นอีกจ้ากราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ให้กำลังใจนะที่คืออันนี้เราบอกไว้ก่อนผมไม่ได้ประกาศใน Facebook ผมก็อันนี้แค่น้องฝ้ายประกาศใน Facebook ส่วนตัวน้องฝ้ายนะเนาะก็ได้ทุกบาททุกสตางค์คือจะร่วมทำบุญหมดเลยเหลือยอดเป็นเงินก็จะร่วมทำบุญให้กับมูลนิธิเชียงรายไปเลยนะคะจ้าเพราะว่าของส่วนตรงนี้เราก็น่าจะพอแล้วครับทีมงานก็มีเยอะมากลำรถนึงเดี๋ยวมาอีกลำรถนึงครับไปละเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นเดี๋ยวเทคนิคในการทอดไก่ทำเจียวบองน่ากินกันไหนตามดูได้ Family ตอนเย็นนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ